สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้ครูโลสมาพบกับทุกท่านเช่นเคยค่ะเนื่องจากวันนี้ที่ครอบครัวของครูเนี่ยไม่ได้ทํางานนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะไปซื้อกับข้าวครูก็เลยมีข้อคิดดีๆค่ะอยากมาฝากกับทุทกทท่านเพราะหลายท่านส่งข้อความหาครูแล้วบอกว่าครูขาหนูไม่มีความรู้เรื่องนั้นหนูไม่มีความรู้เรื่องนี้พี่น้องคะครูจะมาบอกคีย์คุณคะ่ะ ว่าปัจจุบันนี้นะลูกค้าเนี่ยถามว่าเขามีความรู้ไหมมีความรู้คะ่ะกว่าที่เขาจะไปร้านคุณเนี่ย เขาก็ต้องศึกษามาแล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่ครูรสอยากจะบอกก็คือครูมีข้อความดีๆจากลูกค้าเขาคิดถึงร้านนวดของเราเขาไปเขียน Google ให้กับเราเรื่องของการคอมเมนต์ในสิ่งที่ดีๆด,ดังนั้นครูมาบอกคีย์กับพวกเราวันนึงวันนี้ค่ะเรื่องของลูกค้าเขาไม่สนใจค่ะว่าคุณจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่ลูกค้าเขาสนใจว่าคุณเนี่ยมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจ มีความเข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนต่างหากถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ลูกค้าอยู่กับคุณค่ะลูกค้าไม่ไปที่ไหนดังนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสทองของคุณที่คุณจะโชว์ถึงความจริงใจความเข้าใจเข้าใจในลูกค้าต่างหากล่ะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่กับคุณแม้ว่าจะมีร้านนวดเปิดขึ้นอีกมากมายแค่ไหนก็ตามเพราะว่าครัว เป็นคนหนึ่งที่อยู่ศูนย์กลางว่ามีน้องๆที่เขาเปิดร้านใหม่แล้วเขาวิตกกังวลลูกค้าเขาไม่หายค่ะลูกค้าเขาไม่หายและลูกค้าก็ยังรับที่จะไปอยู่กับเขาดังนั้นวันนี้ครูมาให้ความรู้สั้นๆเรื่องของจิตวิทยาการปิดการขาย จิตวิทยามนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้ครูบอกได้เลยค่ะว่าแม้คุณจะมีความรู้มากมายแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถดึงลูกค้าอยู่กับร้านคุณได้แม้ว่าร้านคุณจะเป็นร้านที่วิลลิสมาลามีความไฮโซซิตี้มีความอ so าร์ติเทคเลิศหรูอลังการแต่ถ้าหากคุณไม่ได้โชว์ว่าคุณเนี่ยมีความเข้าใจลูกค้า ไม่ได้โชว์ว่าคุณมีความซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้าต้องการช่วยเหลือลูกค้าคุณข้อจะไม่สามารถดึงลูกค้าเหล่านั้นอยู่กับร้านของคุณได้นะคะดังนั้นคียวันนี้ครูถึงบอกว่าวิธีการที่คุณจะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือในตัวลูกค้าได้ก็คือจะต้องให้มีความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าคะ่ะในสายตาของลูกค้าคุณทำได้อย่างไร คุณทําได้อย่างไรอย่างเช่นการที่คุณลงมือลงมือบอกลูกค้าบอกว่าการที่คุณกล้าพูดในสิ่งที่ลูกค้าเขาไม่กล้าพูดคุณกล้าพูดในสิ่งที่ลูกค้าของคุณไม่กล้าพูดอย่างเช่นอย่างเช่นคําพูดที่บอกว่าคุณคงอยากจะนวดไทยใช่ไหมทั้งทั้งทั้งที่ร่างกายของลูกค้าเนี่ยตัวบิกเอฟมากกว่าหนึิ มากกว่า120กิโลอ่ะแล้วคุณบอกลูกค้าคุณด้วยความตรงด้วยความจริงใจทุกคนช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณเฉลิมนะคะดังนั้นครูบอกว่าเดี๋ยววันนี้ครูมาแล้วครูจะไปเร็วนะไม่ได้พูดนานนะสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพี่น้องหมอนน่วไทยมากๆดังนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาขั้นลึกคะ่ะจิตวิทยาในการปิดการขายทั้งๆท,ที่ร่างกายของลูกค้าโอ้แปบ๊บหนึ่งนะคะช่วยกันแชร์คะ่ะอื สวัสดีค่ะหมอแปรครูแปรเป็นไงบ้างโอเคครูขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะคะเรื่องของจิตวิทยาจิตวิทยาการปิดการขายค่ะจิตวิทยาการปิดการขายโอเค ขอให้พวกเราช่วยๆกันแชร์ออกไปหน่อยนะคะสวัสดีค่ะครูแปรสวัสดีค่ะทุกคนอือครูจะมาเร็วไปเร็วช่วยๆกันแชร์นะ ครูจะมาเร็วไปเร็วเพราะว่าเดี๋ยวครูจะไปซื้อกับข้าวครูฝากทุกท่านแชร์ด้วยค่ะนะขอบคุณมากค่ะทําบุญร่วมกันเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็อยู่ในสภาวะล็อกดาวน์ของโควิด1ิครั้งที่2และมีแนวโน้มว่าและมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้เปิดค่ะเพราะว่าวันนี้ยอดผู้คนก็เพิ่มขึ้นมากมากมากกว่าทุกๆวันวันนี้ยี่สิบสามพันก็สูงขึ้นทุกๆวันดังนั้นครูฝากทุกท่านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการ การที่จะดึงลูกค้าให้อยู่กับเราร้านของเราได้นั้นก็คือการที่คุณเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าคุณมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเขาดูว่าคุณเนี่ยเข้าใจ เข้าใจลูกค้าหรือเปล่าตัางหากละคะเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยคะ่ะแม่เมียนแล้วก็น้องๆพี่น้องทุกคนหมอน้อยแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เป็นหมอนวดที่อยู่ในระดับธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเมื่อใดคุณมีความจริงใจคุณมีความเข้าใจลูกค้าได้ สิ่งเหล่านี้แหลคะค่ะจะทําให้ลูกค้าอยู่กับคุณไม่ไปไหนครูบอกได้เลยคะ่ะร้านของครูโรสเนี่ยไม่ใช่เลิศดหรูอลังการแต่ร้านของครูมีความเข้าใจลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าที่ตัวโตๆักเก้เนี่ยร้อยี่กว่ากิโลเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจเขาดูแลเขาอย่างเช่นครูเข้าใจเขาอย่างไงครูจัดว่าวันพฤหัสทุกวันพฤหัสครูก็จะให้เขาอยู่ในกลุ่มของเขาแล้วครูจะจัดเครื่องเสิร์ฟเครื่องอาหารต่างๆที่ครูเสิร์ฟเขา ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คำนึงถึงเรื่องอร่างกายของเขาเรื่องของแคลอรี่อย่างเนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นพี่น้องคะการกระทำของคุณบ่งบอกถึงความใส่ใจจะทำให้ลูกค้าอยู่กับคุณและขอให้พวกเราเนี่ยอย่าลืมคลิปคอนแทคกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทาง เขาเรียกว่า WhatsApp หรือว่าจะเป็น Messenger อย่าลืม keep in touch กับลูกค้าของคุณนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะความห่วงใย,ยนะคะการที่คุณทำวิดีโอออกไปบอกลูกค้าสิ่งนี้จะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีค่ะแล้วก็การที่เราตัดสินใจลงมือก่อนมีข้อดีคือลงมือก่อนยังไงลงมือก่อนในการที่คุณชิงชิงลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าเนี่ย ตัวโตๆแล้วคุณดูแล้วว่าบุคลิกของเขาเนี่ยดูแล้วว่าไม่เหมาะจะนวดไทยลูกค้ามาเนี่ยหัวก็จะเอา,าบอกว่าเวื่อไทยนวดไทยแต่คุณจะต้องมีวิธีการโดยการชิงลงมือก่อนเป็นการเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าในใสายตาของลูกค้าโดยการที่คุณบอกลูกค้าว่านี่จะมาเนี่ยต้องการนวดไทยใช่ไหมเอ่ย ơi? อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณแสดงออกไปเลยตัดสินใจ ก่อนจะทำให้คุณมีความน่าเชื่อถือในใสายตาของลูกค้าก่อนค่ะดังนั้นจะทำให้ลูกค้ารู้ว่าคุณเข้าใจเขา เข้าใช้เขาอย่างเช่นนี่นะจริงๆแล้วฉันนะอยากจะนวดไทยแต่ดิฉันน้ำหนักมากเยอะมากเลยเนี่ยทำยังไงดีดังนั้นคุณต้องทำตัวเป็นเพื่อนของเขาค่ะทำตัวเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็คุณสามารถทำให้เขาเข้าใจว่าเออนี่นะไม่มีใครกล้าบอกฉันเลยว่าเธอนวดไทยไม่ได้หรอกนะ จริงๆเราไม่ได้บอกว่านวดไทยไม่ได้เราบอกว่าเรานวดไทยได้แต่เราผสมด้วยนวดเซเลลิสหรือว่าเราผสมด้วยการนวดสปอร์ตเข้าไปค่ะสิ่งนี้ต่างหากนะคะที่จะทําให้ลูกค้ารักคุณแล้วก็ศรัทธาคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณมีความเข้าใจในตัวลูกค้า นะคะดังนั้นก็ต้องอพูดและอธิบายสิ่งหนึ่งที่ทำอีกการที่คุณลงมือบอกลูกค้าก่อนเนี่ยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้ว่าคุณเข้าใจเขามากด้วยแล้วก็ข้อ3จะทำให้คุณเนี่ยควบคุมข้อตัวแยงทำให้ลูกค้าไม่กล้า โตแยงคุณโดยการที่คุณบอกลูกค้าว่าขออนุญาตในการที่จะแสดงให้ดูนะว่าถ้าคุณน้ำหนักเยอะๆถ้าหากดิฉันบิดคุณไปแบบนี้แล้วบิดไปแบบนี้โอกาสจะเกิดความโฟกช้ำโอกาสจะเกิดการทำให้เกิดผิดพลาดมันเยอะดังนั้นถ้าคุณมีกล้ามเนื้อโตๆแบบนี้แล้วคุณอยากจะนวดไทย เพราะคุณรู้จักการนวดไทยดีมากแล้วหรือดังนั้นดิฉันขอบอกว่าเนี่ยร้านนวดร้านสปาของเราเนี่ยไม่มีวามเทราปีไม่มีวามอินฟลรเอเซานา้าไม่มีวามคิดซื่นเลยเนี่ยอยู่ๆเราจะมานวดแบบนี้แบบนี้มันจะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงชอกช้าได้มากกว่านะคะดังนั้นคุณต้องกล้าที่จะชิงบอกลูกค้าก่อนถึงความสโชว์ถึงความจริงใจแล้วก็เข้าใจลูกค้าเนี่ยจะทําให้คุณได้รับผลประโยชน์ดีๆตั้ง สามอย่างแน่หนึ่ความเชื่อมั่นความเชื่อถือ 2. ให้คุณกล้าสแสดงออกลูกค้าจะเกิดความจริงใจเข้าใจและ 3. คุณจะลดข้อโต้แย้งจากลูกค้าได้นี่คือสิ่งที่ครูอยากแบ่งปันวันนี้เรื่องของ จิต,ตวิทยามนุษย์ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยกลัวจะขาดลูกค้ากลัวจะหายลูกค้าไม่กล้าปฏิเสธลูกค้าและยอม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 ,ยอมทำตามที่ลูกค้าบอกแบบนี้ยครูจะบอกได้เลยค่ะว่าลูกค้าเขาจะมีจิตใจลึกๆว่า หมอนวดคนนี้ไม่จริงใจหมอนวดคนนี้ต้องการได้แต่เงินหมอนวดคนนี้ไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยว่าการที่คุณชิงบอกลูกค้าเป็นการบล็อกลูกค้าไม่ให้เกิดข้อตโต้แย้งดังนั้นสิ่งนี้เป็นการโชว์ถึงความเข้าใจเป็นการโชว์ถึงความน่าเชื่อถือเป็นการโชว์ถึงความที่คุณเนี่ย มีศักยภาพพอเพราะลูกค้าเขาไม่ได้อยากรู้ว่าคุณรู้ดีรู้มากเก่งกาศแค่ไหนแต่ลูกค้าเขาจะรักหมอนน่ดไทยที่มีความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจลูกค้ามากกว่าต่างหากราคาดังนั้นคีย์วันนี้สั้นๆแต่มีความหมายแล้วคุณรู้ไหมคะตอนเนี้เทอราปีต่างๆเนี่ยเขาอยากมาเป็นเซลล์เซนดิกันมากเลยแล้วครูจะบอกว่า แต่มีข้อหนึ่งที่ทําให้ที่เขาอะทาไม่ได้เหมือนหมอนวดไทยเพราะว่าหมอนวดไทยของเราเนี่ยมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจลูกค้ามากกว่าหมอนวดต่างชาติการแสดงออกในความเห็นอกเห็นใจโดยการใช้มือโดยการใช้แตะโดยการพูดคุยกับเขาโดยการเพิ่มเวลาให้กับเขาสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะเขาเรียกว่าหมอนวดไทยมีน้ําใจที่ดีงามและนวดลูกค้าเกินเวลาสิ่งนี้ล่ะคะ่ะเขาเรียกว่าโชว์ถึงความเข้าใจ แล้วหมอหนนวดไทยของเราเนี่ยยังช่วยในการเป็นเพื่อนในการตัดสินว่าเราจะนวดอะไรให้กับเขาดีใช่ไหมคะดังนั้นครูฝากพี่น้องหมอหนวดไทยคะ่ะว่าอย่าลืมสติอย่าลืมคิดถึงข้อนี้ด้วยไม่ว่าคุณจะมีความรู้ดีรู้สูงรู้เก่งร้านเลิศดหรูอลังการแค่ไหนลูกค้าดีๆเขาไม่ได้คิดตรงนั้นคะ่ะลูกค้าดีๆเขาคิดว่าคุณเข้าใจลูกค้า มากน้อยแค่ไหนคุณห่วงใยและเป็นเพื่อนในการตัดสินใจเขามากน้อยแค่ไหนและคุณรู้จักบล็อกลูกค้าไม่ให้ลูกค้าถามถึงข้อโต้แยง้งแบบไหนนั่นคือการสร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นความจริงใจที่คุณมีต่อลูกค้าต่างหากล่ะคะวันนี้ครูโรสคนนี้ขอแบ่งปันสิ่งดีๆที่เขาเรียกว่า จิตวิทยาในการปิดการขายซึ่งเยอะมากค่ะที่หมอนวดไทยลืมข้อนี้และเยอะมากค่ะที่หมอนวดไทยมีความเชื่อผิดๆในเรื่องของจิตวิทยามนุษย์ดังนั้นคุณอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณว่างครูสอนค่ะอยู่ในคอร์ส The Master Thai Spa Business จิตวิทยามนุษย์คุณรู้ไหมคะแม่เมียนอายุ62ปีแม่เมียน,ยเ,ยนเรียนเรื่องของจิตวิทยามนุษย์แม่เมียนจึงสามารถครอบครองจิตใจของลูกค้าได้ แม้ว่าแม่เมียนจะเป็นผู้สูงอายุความรู้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นปริญญาแต่แม่เมียนมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเป็นเพื่อนกับลูกค้านี่แหละค่ะถึงทำให้แม่เมียนร,รวยขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าแม่เมียนส่งข้อความหาครูคู่ค้ขขาขายได้มากกว่า50บใบค่ะนี่แหละค่ะ แล้หมอนวัไไทยที่ชื่อคุณกัญญาเนี่ยเธอก็เป็นหมอนวัไไทยธรมธรมดาธรรมดาแต่เธอเรียนอยู่ในคอร์ส The Master Thai Spa Business เธอนะคะสามารถขายกิทบลเชอร์มากกว่า40ใบแต่เธอบอกว่าไม่เอาค่ะครูยังไงก็ได้เป็นหมูในอวยขายแค่20ใบก่อนก็ได้ดังนั้นอยากประสบความสาเร็จในชีวิต บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องเรียนสูงก็ได้ค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันนี้คุณจะต้องรู้จักใช้หลักจิตวิทยามนุษย์จิตวิทยาในการเห็นอกเห็นใจและเข้าใจเพื่อนมนุษย์เข้าใจเพื่อนร่วมชาติเข้าใจน้องๆเข้าใจน้องๆเยาวชนต่างหากล่ะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้ชี้ชนะด้วยความเข้าใจไม่ใช่แบบเเด็จการ และก็ไม่ใช่การใช้กำลังดังนั้นครูจะบอกว่าน้องๆหมอนวตไทยที่ราาักคะพี่ๆหมอนวตไทยที่ราาักคะอย่าฟังเชื่อครูไปทั้งหมดเหมือนให้คิดว่าครูเป็นพี่สาวคนหนึ่งหรือน้องสาวคนหนึ่งแล้วลองไปคิดไตร่ตรองดูว่าทำไมเดี๋ยวนี้หมอหนึ่งอายุ32ปีถึงกล้าตั้งราคา1ชั่วโมงมากกว่า60สิไอโร่ทาไมหมอโบที่อายุมากกว่า30กว่าปีทาไมหมอโบถึงตั้งราคาที่ได้ราคามากกว่า 72- 75 ไอโลตอนหนึ่งชั่วโมงดังนั้นนี่แหละคะ่ะที่ครูอยากบอกผู้คนว่าคุณมีความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการคุยกับลูกค้าของคุณหรือยังดังนั้นความเชื่อต่างหากล่ะคะถ้าคุณสวมความเชื่อสวมแว่นตาที่เป็นความเชื่อเก่าๆคุณก็จะไม่สามารถอัปราคาได้เลยเพราะฉะนั้นเปิดหูเปิดตาและเปิดใจเข้าใจลูกค้าของคุณแล้วยัง ไม่จําเป็นเลยค่ะที่คุณจะมีความรู้สูงสูงความรู้นักวิชาการหรือความรู้เลิศลำ้ำคนเหล่านั้นมีความรู้ดีแล้วเขาถ่ายทอดให้คุณได้หมดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่คุณมีความรู้ดีคุณจะเป็นครูในการบ่งบอกในการสอนคนเนี่ย คุณจะต้องรับรู้เข้าใจถึงว่าหมอนวดไทยเนี่ยทำงานเหนื่อยแค่ไหนหนึ่งชั่วโมงเราทำงานแค่หนึ่งชั่วโมงแค่นั้นหรือไม่ใช่ค่ะเราทำงานมากกว่านั้นค่ะในการเตรียมความรู้ที่จะดูแลลูกค้าคนคนหนึง่งในการที่เราจะให้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็คร่างกายตรวจร่างกายแล้วก็บอกลูกค้าว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการที่เราจะให้ลูกค้าคนนั้นอย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ใช่ลูกค้ามาถึง สั่งสังส่งสังส่งสั่งปานปาท้องโกคุณมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าอ่ะขึ้นนอนเตียงนอนลงจัดยาให้จบแบบเนี้ยคุณอยากไปหาอีกรอบไหมคะแบบเนี้ย คุณกล้าไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมดูแลตัวเองดูแลเพโพสเชอร์ her, ดูแลบุคลิกภาพของคุณให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือในการที่เขาจะยกความไว้วางใจมอบให้คุณดูแลสุขภาพของเขาครูฝากพี่น้องทุกท่านคะ่ะแชร์คลิปนี้ออกไปบอกกับหมอนวดไทยทั่วโลกคะ่ะว่านอกจากความรู้ดี วิชาการดีหรือว่าคุณได้เกียรินิยมดีๆเริดๆได้เครื่องหมายหลายๆอย่างถ้าหากคุณขาดข้อความเข้าใจเห็นอกเห็นใจลูกค้าลูกค้าจะไม่อยู่กับคุณเลยดังนั้นสิ่งนี้ล่ละคะ่ะที่จะทำให้คุณชนะใจลูกค้าในทุกกรณีไม่ว่าคุณจะออกรบหรือไม่ว่าคุณจะไปดูแลลูกค้าประเภทไหนก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะไปสื่อสารกับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามหรือ ไม่ว่าคุณจะเป็นลีดเดอร์ในการออกมาพูดก็ตามถ้าหากคุณไม่เข้าใจออเดียนส์กลุ่มของคนที่คุณจะพูดคุณก็จะไม่สามารถชนะใจของเขาได้ดังนั้นวันนี้คีย์สำคัญนั่นก็คือเรื่องของจิตวิทยามนุษย์คุณเข้าใจ คนที่มาหาคุณแล้วยังคุณเข้าใจระดับไหนที่จะช่วยให้คนของคุณเนี่ยเขามีความสุขมีชีวิตที่ดีงามกลับออกไปเป็นพ่อของลูกเป็นเยาวชนของชาติที่มีความรักและที่มีหัวใจที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว คุณรู้แล้วยังว่าคุณมีทรัพยากรที่ดีในตัวคุณดังนั้นคุณอย่าลืมดึงทรัพยากรเขาเรียกว่า potential ในตัวของคุณไปดูนะคะว่าคุณมี potential อะไรอะที่คุณสามารถดึงเอามาสร้างความรู้แล้วผลิตสิ่งนั้นให้เป็นเงินแล้วสิ่งเหล่านี้มันสะสมในตัวคุณมามากมาย กี่ปีแล้วคะที่คุณมาเป็นหมอนวดไทยกี่ปีแล้วคะที่คุณมาสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับชาวโลกดังนั้นอย่าลืมกลับไปดูว่าเฮ้ยเราเก่งอะไรเรามีความรู้ดีเรื่องอะไรเราทําอะไรสําเร็จมามากน้อยแค่ไหนดังนั้นความรู้เหล่านี้คุณเอามาผลิตและสร้างเป็นเงินเป็นองค์ความรู้ไปช่วยให้คนในโลกและในกลุ่มๆนั้นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไปช่วยในการแก้ปัญหาให้คนเหล่านั้นเข้าใจและรักกันมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้แล่ละค่ะเขาเรียกว่า expert business ในเรื่องนั้นๆคลิปนี้ครูอยากจะบอกว่าตื่นรู้ได้แล้วหมอนวดไทยที่รักอย่ารู้แต่องค์ความรู้เรื่องของการนวดขอให้จงได้รู้เรื่องนี้ด้วยค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ครูอยากให้ทุกท่านดูนั่นก็คือเรื่องของเรื่องของสิ่งนี้ค่ะโรสไซออร์แกนิกสปาฮัมบวกวันนี้ครูโพสต์เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะสำคัญมากๆค่ะอย่ารู้แค่เรื่องของอเรื่องของ เรื่องของอร่างกายอย่างเดียวขอให้ดูศาสตร์ต่างๆด้วยศาสตร์ต่างๆด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของเราอยู่ประเทศไทยนะคะในกลุ่มของอาเซียนเราควรจะรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณหลับหูหลับตานวดแบบไม่มีจุดหมายในชีวิตคุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยดังนั้นหมอนวดที่ดีเวลานวดเป็นการถ่ายทอดนะคะโพสชอร์ oster, ไม่ทําให้ตัวคุณบาดเจ็บจะทําให้ลูกค้าของคุณดีขึ้นและจะทําให้คุณเนี่ยนอกจากถ่ายทอดสิ่งที่เป็นพลังงานที่ดี Energy Line Energy Meridian Line เหล่านี้บวกกับเส้นประทานสิบคุณขา คุณก็จะเก่งแล้วก็มีความชํานาญมากยิ่งๆขึ้นไปปัญหาของคุณคือคุณไม่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าปัญหาเหล่านั้นมาจากตรงไหนดังนั้นครูจะบอกว่าไปดูแคปสิ่งนี้ไปแล้วไปแชร์เก็บไว้แล้วไปนั่งคิดว่าเวลาคุณนั่งสมาธิเนี่ยให้คุณรู้ได้เลยว่าอ๋อนอกจากเส้นประธานสิบแล้วเนี่ยดิฉันจะต้องรู้เรื่องของเมริเดียนลายเอเนอร์จีลคนยุโรปเขาเรียกว่าเอเนอร์จีลคนอาเซียรเรียกว่าเมริเดียนล ประเทศไทยเรียกว่าเส้นประทานสิบดังนั้นคุณจะต้องมีความรู้ดีรู้รอบและรู้ลึกด้วยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่คุณควรจะจดจําและก็นําไปพัฒนาความรู้ของคุณแล้วก็คุณเข้าใจว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดความผิดปกติแล้วว่ามันส่งผลทําให้ร่างกายของลูกค้าของคุณเนี่ยผิดปกติอย่างไร ดังนั้นนี่ค่ะคือสิ่งที่หมอนวดไทยจะต้องตระหนักรู้และก็เรียนรู้ให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นช่วยการการันตียืนยันว่าคุณเนี่ยรู้จริงรู้แท้รู้แน่รู้มั่นในวิชาชีพของคุณเพราะฉะนั้นคนจะมีสุขภาพดีได้จะต้องหนึ่ง กายสุขภาพกายดี 2. ส,สุขภาพใจดี 3. ส,สุขภาพมีจิตและวิญญาณที่ดีด้วยคุณเคยเห็นไหมถ้าคนที่เขามีจิตวิญญาณไม่ดีเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่คนที่เขามีจิตวิญญาณที่ดีเขาจะมาเผื่อแผ่และแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับชาวโลกเขาจะไม่หามกับบุคคลอื่นๆที่เขา,เาไม่มีทางสู้ ดังนั้นครูฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าคนเราจะดีจะเด่นจะเก่งนั้นขอให้พวกเราออกมาช่วยแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับชาวโลกแล้วอย่างเช่นเราหมอนวดไทยเราก็สามารถนําสิ่งดีๆครูไม่ได้เก่งทั้งหมดให้คิดว่าครูเป็นเหมือนพี่สาวคนหนึ่งเพราะว่าครูอ่ะนอกจากเรียนในเรื่องการเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครูยังมีความชํานาญเรื่องของ alternative medicine เรื่องการที่เราเป็นหมอนวดไทยแล้วเราเป็นหมอนวดที่เกี่ยว กับเรื่องของวิชาชีพในด้านนวดทังเลือกคุณเคยเห็นไหมคะว่าคนที่เขามีความเก่งๆแต่เขาเนี่ย ไม่มีจิตใจจิตวิญญาณที่ดีเขาจะประสบความสำเร็จได้ยังไงดังนั้นคุณคะไม่ว่าคุณจะจบมา80ชั่วโมง150ชั่วโมง372ชั่วโมงหรือ800ชั่วโมงถ้าคุณมีกรอบแนวความคิดลบๆและถ้าคุณมีกรอบแนวความคิดไม่อยากแบ่งปันเพื่อนฝูงหรือว่าคุณเนี่ยมีความที่มีความคิดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นนกาทีฟหรือว่าฟิกไมซ์หล่เนี้ย คุณจะทําให้ประเทศชาติองค์ความรู้ของหมอนวดไทยจเจริญก้าวหน้ายัางไงดังนั้นทุกคนรู้ไหมคะว่าทําไมหมอนวดไทยบางคนโคตรเก่งเลยแต่ถ่ายทอดไม่ดีบางคนโคตรเก่งเลย,แต,ย,ตเเลยแต่ว่าทําไมไม่แบ่งปันเขาเรียกว่าแต่ละคนมีแว่นตาคนละดวง ดังนั้นใครที่เป็นลูกสิทธิคูโรสตื่นตัวนะคะใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์ออกมาออกกำลังกายออกมาบอกผู้คนคุณมีความรู้เรื่องนี้คุณเชี่ยวชาญเรื่องนี้ฝึกเลยนะคะออกมาเยอะๆค่ะตอนนี้เป็นโอกาสของคุณโดยเฉพาะประเทศเยอรมนมีคุณหยุดได้แล้วในการดัมราคาลงไปแข่งกันดัมราคาลงล้าราคาลงครูบอกได้เลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายและงโง่มาก บอกได้เลยง่ายและโง่มากและไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเขาเรียกว่าคนโง่เท่านั้นที่ทําเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการง่ายมากคือลดราคากระน,นาลําแหลกคิดดูสิคนหนึ่งราคา60สิบไโลคนหนึ่ง45คนหนึ่ง35คนหนึ่ง25แล้วจะเหลืออะไรแล้วจะเหลืออะไรดังนั้นครูขอบอกได้เลยค่ะว่าถ้าเป็นหมอนวดไทยน้ําดีจะต้องพัฒนาศักยภาพหาความรู้ให้ดูให้เห็นสิเขาว่าเฮ้ยทําไมฉันต้องปรับราคาขึ้น หนึ่งจาก60นาทีก็หนึ่งชั่วงโมง60นาทีทำยังไงจะเป็น62 65 66 69ขึ้นไปสิเขาเรียกว่ายกระดับหมอนวดไทยมอนรดกโลกเพราะฉะนั้นใครไม่ชอบในสิ่งที่ครูทำก็ไม่ต้องมาติดตามแต่ใครที่ฟังครูพี่น้องคะลองถามตัวเองแล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้วะลองคิดอย่างนี้ดูสิแล้วมันจะมีคำตอบออกมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นครูฝากเลยค่ะว่า คนจะเก่งจะสำเร็จได้นั้นสิ่งที่จะทำให้คุณสำเร็จได้เร็วที่สุด80%หรือ90%นั่นคือกรอบแนวความคิดแว่นตาที่คุณสวมต่างหากล่ะคะว่าคุณสวมแว่นตาแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากๆส่วนสิ่งอื่นๆสกิลเซ็ตเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้ทักษะการนวดแม้คุณจะจบมา80ชั่วโมง150ชั่วโมง เอ2อยเจชั่วโมงถ้าคุณมีกรอบแนวความคิดที่เป็นไมเซ็ตลบๆที่เป็นไมเซ็ตที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิกติมไมเซ็ตผู้ถูกกระทําคนที่มีไมเซ็เหล่เนี้ยคุณจะไม่ค่อยเจริญเลยค่ะคุณจะไปข้างหน้า2อก้าถอยหลัง19ไม่เจริญค่ะสังเกตดูได้เลยแต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่คิดมากอย่างเช่นแม่เมียนอย่างเงี้ยครูบอกได้เลยผู้หญิงคนนี้ทำให้ครูตะลึงเงินงานมาก8อายุ62ปีกล้าอัปราคาแล้ว ความรู้ก็เวลาไปเรียนก็อยู่หางแถวเธอบอกว่าถูอหางแถวแล้วทาไมเธอทําได้และมีหลายคนอย่างเช่นหมอนวดไทยชื่อกัญญาอย่างนี้ทําไมเธอทําได้แล้วพวกคุณเนี่ยมีความรู้แยะ,แยะมากมายแล้วทําไมคุณทําไม่ได้มันต่างกันที่กรอบแนวความคิดแว่นตาที่คุณสวมค่ะดังนั้นครูฝากข้อคิดวันนี้ไปเปิดดูค่ะแชมเปี้ยนไมเซ็ตเป็นยังไงไปเปิดดูค่ะเรื่องของวิกติมไมเซ็ตเป็นยังไงไปเปิดดูค่ะเรื่องของ ฟิกไมซ์เซ็ตเป็นยังไงดังนั้นคนที่อยากจะิญพัฒนาเร็วๆนะคะคีย์สิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณได้รู้ว่าคนที่เขาเจริญเนี่ยไม่จําเป็นวิชาการสูงคือคนที่เข้าใจคนอื่นต่างหากละ่ะคีย์อันเนี้ยแพงมากดังนั้นอย่าลืมนะคะใครติดตามคูโอสอย่าลืมปักหมดไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่าน คลิปเมื่อวานนี้คนแชร์มากกว่า73แชร์คนทำให้เกิดประโยชน์กับหมอนวดไทยมากมายทั่วโลกดังนั้นคุณได้ช่วยครูสร้างความดีคุณได้ส่งต่อ ความเป็นบุญเพราะอะไรรู้ไหมการที่คุณแค่เขียนคอมเมนต์ดิฉันก็โอเคเห็นว่าสิ่งคอมเมนต์นั้นดีแต่การที่คุณช่วยแชร์เนี่ยมันเป็นการส่งต่อคลื่นว i เบรชั่นที่ดีและดีมากๆออกไปสิ่งนี้ต่างหากล่ะคะที่ครูอยากบอกว่าหมอนวดไทยเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้และจะทำให้ แม่น้ำหรือว่าสายทานแห่งความดีเนี่ยจเจริญงอกงามในเยอรมน,นีจเจริญนอกงามในฮังการีจเจริญงอกงามในทุกทวีบของทั่วโลก แบบนี้เขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกคือพลังงานแห่งความดีคุณเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ก่อการร้ายคนเร็วๆมันเยอะมา,มากเยอะมากเพราะว่ามันใช้สภาวะคือเขาเกิดมาในยุคของยุคโบราณการยุคอุตสาหกรรมยุคเหล่านั้นชอบใช้กำลังเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันเนี้ถ้าเราคิดดีนะคะส่งต่อสิ่งดีๆสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนดีออกมาแบ่งปันแล้วช่วยเหลือคนดีมากยิ่งขึ้น นี่ค่ะคือสิ่งที่ครูอยากบอกหมอนวดไทยทั่วโลกค่ะว่าเรามีส่วนช่วยเหลือสังคมเรามีส่วนในการที่ผลักดันสิ่งที่ดีๆของหมอนวดไทยมาให้ชาวโลกได้เห็นใครทําดีอยู่แล้วสวัสดีค่ะครูแปรสวัสดีค่ะคุณประนอมสวัสดีค่ะคุณเฉลิมขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่ออกมาแชร์ความรู้ใะการสิ่งที่ดีๆนี้ออกไปสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะพี่พ่องนะคะสวัสดีค่ะหมอน้อยสวัสดีค่ะทุกคนครูมาดูในพาร์ตี้ ครูฝากให้ทุกท่านแชร์ออกไปด้วยนะคะไปถามตัวเองดูว่า เอ๊ทำไมฉันถึงปรับราคาไม่ได้เนี่ยครูก็ชื่นชมนะหมอน้อยของเราเนี่ยก็ปรับราคาได้เธอร้องไห้เลยอะ่ะครูขาหนูปรับราคาได้ขอบคุณมากค่ะหมอน้อยบ,บุญชูไทยมศาสตร์ครูชื่นชมคุณค่ะนะคะบางครั้งครูอาจจะไม่ได้แชร์หมดดังนั้นขอให้ทุกคนนะคะถ้าใครอยากให้ครูรู้จักอย่าลืมแอดครูโรสแล้วก็แฮชแท็กครูโรสนะคะครูถึงจะมองเห็นค่ะเพราะฉะนั้นครูโรสเองอยากบอกผู้คนว่าตอนนี้ออกมาบ่อยๆมาแบ่งปันว่าสิ่งเหล่านี้ ที่ดิฉันจะพูดดีกับใครเหมือนวันนี้ยครูมาพูดคําว่าจิตวิทยามนุษย์ดีกับหมอนวดไทยทั่วโลกและดีกับน้องๆเยาวาชนและก็ผู้บริหารสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณไม่เจริญเติบโตเพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่รู้จักการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้ด,ด้อยโอกาสลองออกมาสิคะแล้วมาเป็นที่ว่า1การทํางาน1 เขาเรียกว่าแพสซีฟในการที่เรารักในสิ่งที่เราทำแพชชั่นแพชชั่นเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้พอเราทํางานตามแพชชั่นมันส่งให้เกิดสิ่งดีๆเพอร์โพสไปอย่างไรนั่นก็คือสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่ครูรสทำเนี่ยดีกับหมอนวดไทยทั่วโลกดังนั้นใครแชร์ออกไปเขาไม่ด่าคุณหรอกคะ่ะไอคนที่ด่าคุณมันคือ ไอ้คนแย่ๆค่ะไอ้คนที่มีจิตอคติค่ะครูบอกได้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้ว่าสกรีนได้เลยว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันมีแนวความคิดลบๆจะได้บล็อกแบนและดีลิตออกไปดีซะอีกค่ะเกิดสภาวะาล็อกดาวน์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าคนไหนคนจริงคนไหนคนไม่จริง นี่ค่ะการสกรีนคนง่ายมากเพราะว่าถ้าคุณแชร์สิ่งดีๆออกไปเนี่ยจะทําให้คนรู้ว่าเออวะตอนนี้ฉันกําลังเรียนรู้เรื่องของกรอบแนวความคิดแนวความคิดแบบไหนจะทําให้ชีวิตฉันจเจริญเติบโตได้เร็วแนวความคิดแบบไหนฉันจะไปสอนลูกสอนหลานฉันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าจิตวิทยามนุษย์แล้วจะทําให้ลูกคุณเนี่ยเก่งเรื่องของการปิดการขายไม่ว่าลูกคุณจะทําธุรกิจอะไรถ้าคุณรู้ไหมคะว่าจิตวิทยามนุษย์เนี่ยมันอยู่คู่กับชาวโลกมานานแสนนาน คุณรู้ไหมคะเวลาคนที่เขาก่อม็อบหรือว่าเขาไปสร้างม็อบเนี่ยคนเหล่านั้นเขาก็มีจิตวิทยามนุษย์โดยการที่เขาเชิญทุกๆคนออกไปช่วยกันไม่ว่าคนจะหนึ่งจะสองจะสามเป็นสี่เป็นแสนเป็นล้านนั่นก็เขาใช้จิตวิทยามนุษย์ในการที่คนเหล่านั้นออกมาทําเพื่อใคร ต่างหากล่ะคะเขาก็สําเร็จแล้วค่ะดังนั้นคุณในฐานะที่เราอ่ะเป็นหมอนวดไทยเราต้องมีความสําคัญในการรู้จักที่จะใช้จิตวิทยามนุษย์กับลูกค้าของคุณค่ะสิ่งเหล่านี้นําไปใช้ทุกธุรกิจ จเจริญเติบโตกราบขอบพระคุณนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ครูโรสเรียนมาจากโค้ชแบงด์ค่ะแล้วก็ครูโรสเรียนมาจากแฟนของครูค่ะเพราะว่าแฟนของครูเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาด้วยดังนั้นครูอยากบอกว่าสิ่งเนี้ยครูก็เลยมาแชร์กับพี่ๆน้องๆรอบตัวครูเนี่ยจะมีแต่คนเก่งๆแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ดังนั้นใครที่สมัครเป็นเพื่อนครูโรสตอนนี้ถ้าไม่ใช่นักเรียนอะ่ะไม่ต้องมาสมัครเด้อไปติดตามได้ค่ะเพราะว่าต้องเขียนอินบ็อกซ์มาค่ะว่าอยากเป็นเพื่อนกับครูโรสเพราะว่า หมดยุคแล้วค่ะจะรับคนมาสุม 4, สี่สุมหมีทำไมคนเยอะๆเนี่ยมีทําไมคนเยอะๆถ้าคนเยอะๆเหล่านั้นมีอุดมการณ์และเจตคติไม่เหมือนกันเปลืองและเสียเวลาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจและตั้งใจอยากเป็นเพื่อนจริงๆอินบ็อกมาค่ะครูขาหนูอยากเป็นเพื่อนกับครูค่ะครูขาหนูชื่อนี้นะไม่ใช่รูปใบไม้รูปผีเสือ้อ ครูจะไปรู้ได้ไงว่าใครเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยว่าคนที่เป็นเพื่อนครูอยู่แล้วอยู่ในรุ่งเรืองเอกแกนเนี่ยแสดงว่าคุณโชคดีเพราะว่าถ้าคุณเป็นอีกอันนึงเนี่ยผีเสื้อตะกแตนเนี่ยเดี๋ยวครูก็เอาออกค่ะ เพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยว่าการที่เรามาสนับสนุนกันแชร์คลิปดีๆออกไปครูกราบขอบพระคุณด้วยหัวใจค่ะมันจะช่วยทําให้เกิดบัตเตอร์ายเอฟเฟกจะมีหมอนนวดไทยของเราเนี่ยออกมาสร้างความดีมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นผู้สูงอายุอยากเรียนเรื่องของการสร้างตัวตนไปปรึกษาครูแปรได้นะคะครูแปรสอนเรื่องการสร้างตัวตนให้กับหมอนนวดไทยรุ่นใหม่แล้วก็ครูพิมพ์เองเนี่ยค่ะก็เป็นอีกคนที่สอนเรื่องของการนวดแก้การการนวดบําบัดดังนั้นไปติดตามได้เลยค่ะคนเหล่า ห,หมอนวดไทยหล่อนเนี้ยเขาไม่ได้ออกมาขายอย่างเดียวแต่เขาออกมาสร้างออกมาบอกผู้คนว่าเนี่ยดิฉันต้องการช่วยเหลือคุณนะดิฉันต้องการซัพพอร์ตคุณนะคนแบบนี้ต่างหากที่คุณควรจะไปสนับสนุนเขาไม่ใช่คนบางคนเนี่ยไม่ได้ออกมาให้ความรู้อะไรเลยมาขายแป๊ว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 ,แ,ปว,แ,ปวแบบเนี้ย คูบอกว่าแบบนี้ไม่น่ารักค่ะคนที่เขาน่ารักคือเขาออกมาให้อย่างสม่ําเสมอสอนและให้ความรู้ผู้คนอย่างสม่ําเสมอสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้คนเหล่านั้นจเจริญเติบโต แล้วคุณล่ะคะเมื่อไหร่จะออกมามีความรู้ดีๆอะไรอย่าลืมมาแบ่งกันปันกันนะคะโอเคครูฝากติดตามใน YouTube ด้วยไปดูนะคะ YouTube ของครูโรสลุ่งเรืองเอแกหรือว่าโรสไซออร์แกนิสปาสิ่งเหล่านั้นคุณว่างๆเรียนแล้วก็จดไปด้วยจะทําให้คุณเก่งและครูขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปเขียนไม่เลยคะ่ะว่าการปิดการขายที่อยู่ได้ตลอดลอดฝั่งนานที่สุดนั่นคือการใช้จิตวิทยามนุษย์ค่ะ แล้วนําไปใช้ในการปิดการขายดูแลลูกค้าของคุณนะคะครูบอกคีย์ไปแล้วค่ะว่าการที่คุณชิงพูดคุยกับลูกค้า1 2 3มีประโยชน์อย่างไรและถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ครูสอนละเอียดมากๆในคอร์ส The Expert Thai Spa Business by Kuros นะคะซึ่งคอร์สเนี้ยทำให้หมอนวดไทยอย่างเช่นครูพิมพ์ครูแปรครูมาดามจันมีไรายได้เสริม มากขึ้นมากขึ้นนอกจากการนวดดังนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไปเรียนเพิ่มสิคะเรียนเรื่องของจิตวิทยามนุษย์การปิดการขายทําอย่างไรไปเรียนเรื่องการสร้างตัวตนไปเรียนเรื่องการนําความรู้ออกมาสร้างไรายได้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะทําให้คุณมีความสุขที่ได้แบ่งปันและก็คุณจะทํางานกับใครคุณเลือกได้เลยใครจะเป็นลูกค้าของคุณคุณเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นคอส The Expert Business ยินดีต้อนรับหมอนวัฒไทยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ potential ของตัวเองติดต่อคูโรสได้โดยตรงคะ่ะด้วยความรักและขอบคุณทุกๆแชร์ขอบคุณด้วยหัวใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะจบแล้ว <laughs>